วัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 จนถึง 5:00 แล้วก็รีรันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์ตอน 5:30 ครับอยู่กับดร.เอกภัทรธนกุลประธานหลักสูตร MBM จากจุฬาลงกรณ์ Business School และผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16อาจารย์ครับแม้จะผ่านมา1อาทิตย์แต่ความลุ้นแล้วก็หลายอารมณ์ที่สะสมอยู่ในใจเกี่ยวกับเรื่องของมิสยูนิเวิร์ส2019อ๋อนึกว่าจะพูดถึง4เกม4เกมนักกีฬาเขาทำได้ดีอยู่แล้วเชียร์อยู่แล้วแต่เชียร์น้องฟ้าใสนี่คือดังมากครับก็ปี2ปีที่แล้วคุณเล็กเราเคยจัดรายการแบบมันจะไม่จัดรายการด้วยเป็นไลฟ์อยู่ดีก็แบบชวนกันไลฟ์ขึ้นมาคุยเรื่องมารียาแล้วก็มีท่านผู้ฟังที่เคยฟังตอนนั้นเนี่ยถามกลับมาบอกว่าปีนี้ไม่คุยวิเคราะห์ในรูปแบบของน้องฟ้าใสกันบ้างหรือเพราะน้องฟ้าใสเนี่ยได้ใจกรรมการได้ใจคนไทยเราก็ต้องเชียร์สิเพราะว่าเราก็เกาะขอบจอดูอ่ะครับแล้วก็คนไทยก็ตีกับคนฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์ก็ตีกับคนในประเทศในเขตอเมริกาใต้ตีกันจริงๆคือแบบต่อยกันเลยอ่ะฮะเออก็มีข่าวต่อยกันคุณเล็กรู้ป่าววันก่อนเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าประเทศไหนแต่เข้าใจว่าเป็นโคลอมเบียนะโคลอมเบียกับฟิลิปปินส์น่ะแฟนคลับต่อยกันแล้วลองนึกภาพแฟนคลับนางงามสิครับจะไม่ใช่แฟนคลับของสมาคมฟุตบอลแล้วเป็นแฟนคลับนางงามต่อยกันเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงกันแบบว่าเรียกตำรวจจับกันเลยโอ้ครับแสดงว่าคนมันอินมากมองในมุมการตลาดอาจารย์อะไรอะไรมันทำให้คนมันอินได้ขนาดนี้ความเป็นเจ้าของOh. คือเรื่องนึงเนี่ยเราพยายามทำเรื่องนี้ทางการตลาดเยอะมากคือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของนะครับการที่เป็นเจ้าของเรื่องของทีมฟุตบอลทีมชาติอย่างเงี้ยก็เป็นรูปแบบเดียวกันนั่นแหละคือเรารู้สึกว่าเขาชนะเราชนะไปด้วยเพราะเราเป็นเจ้าของ mm. ประเทศนี้ oh. เราเป็นบางทีไม่ใช่เป็นประเทศนะคุณเล็กบางทีถ้าเราดูในมุมของฟุตบอลเนี่ยคือเราคือ Red Army เราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นเนี่ยถ้าเขาสำเร็จเราเนี่ยก็สำเร็จไปด้วยงั้นประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญมากคือการที่จะทำให้เกิดแฟนคลับได้ดีที่สุดนะครับคือการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของก็คือ belonging need ที่เราชอบพูดถึงกันจริงครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านอยู่ในสถาบันใดก็ตามท่านเรียนจบสถาบันใดมาท่านจะรู้สึกว่าท่านเป็นเจ้าของสถาบันนั้นงั้นเขาจะพูดอยู่เสมอว่าสถาบันจุดๆๆของเรามหาวิทยาลัยจุดๆๆของเราโรงเรียนจุดๆๆของเรามันจะของเราพวกนี้มันค่อยๆหลอมความคิดจนเรารู้สึกเป็นเจ้าของแล้วของเราแล้วเราเป็นเจ้าของใครก็ตามที่เป็นเจ้าของอะไรแล้วใครมาว่าของเราไม่ดีอ่ะเราจะเคืองเพราะของเราคือทั้งของฉันของเธอของเราดังนั้นเนี่ยมี belonging need กับฟ้าใสก็แสดงว่าฟ้าใสเป็นตัวแทนคนไทยเราก็เป็นคนไทยชัยชนะฟ้าใสก็เป็นชัยชนะของเรามงที่สวมให้ฟ้าใสมันก็คล้ายๆว่าเราได้สวมด้วยของเราใช่ แล้วก็ดีใจกับน้องแต่เราก็ต้องรู้สึกว่าเราได้รับความสำเร็จในสิ่งนั้นด้วยอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็เลยเกิดรู้สึกแย่มากๆในวันที่รู้สึกว่าฉันอยากจะได้ความรู้สึกนั้นแล้วฉันไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วที่จริงเราต้องอย่างนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องของการเป็นเจ้าของเนี่ยเราคุยกันได้แล้วก็เอาไปใช้กับแบรนด์ได้อันที่สองก็คือว่าเราได้เห็นเลยว่าคนเนี่ยเศร้ามากกว่าคนสุขเศร้าเหรอฮะเศร้าเพราะอะไรก็คิดว่ายังไงก็เข้าท็อป3แน่นอนอ๋อทั้งที่จริงๆผลงานฟ้าใสเนี่ยติดท็อป5นี่คือดีมากๆแล้วนะคนที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ90ประเทศแล้วฟ้าใสได้ที่1ใน5ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับไปแล้วเนี่ยครับคือโหถ้าแข่ง20คนได้ที่1ไปแล้วอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่แล้วไงอ่ะก็ไม่ได้อย่างที่ฉันคาดหวังงั้นความคาดหวังสำคัญมากการดูแลเรื่องความคาดหวังกับลูกค้าจึงสำคัญมากถ้าพูดประเด็นในเรื่องของการตลาดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่คาดหวังเลยแล้วเข้ารอบ5ทีม5คนสุดท้ายดีจังเพราะเราคาดหวังต่ำไงแต่คราวนี้เราคาดหวังไว้คือทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยจะโพไหนจะยี่ห้อไหนจะแม้แต่การพนันในต่างประเทศที่เป็นบ่อนที่ถูกกฎหมายของต่างประเทศเนี่ยครับก็ฟ้าใสเก่งหนึ่งฟ้าใสคือที่หนึ่งแม้แต่บริษัทเล็กบริษัทที่ปีนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงมงกุฎนางงามจักรวาลก็เป็นบริษัทที่ทำมงกุฎนี่แหละก็ยังบอกว่าฟ้าใสคือที่หนึ่งเพราะว่ากระแสโนนมาจนคนไทยค่อนข้างมั่นใจว่า
ติด1ใน3แน่ๆแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะได้มงกุฎแต่พอกลายเป็นว่าไม่ได้เนี่ยแทบจะลืมไปเลยว่าได้ท็อป5ครับแล้วก็พอพยายามแล้วพยายามอธิบายด้วยนะเวลาใครที่อยู่รอบตัวแล้วบอกว่าเนี่ยไม่ได้เสียใจมากว่าเฮ้ยต้องคิดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท็อป5จากเกือบ100คนอันนี้เราคือยอดเยี่ยมมากๆแล้วแล้วโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างเนี้ยครั้งล่าสุดคือมาริยาแล้วย้อนหลังกลับไปอีกหลาย10ปีเราไม่เคยได้เลยนะท็อป5เนี่ยก็แล้วไงอ่ะก็คิดว่าจะได้ที่1อ่ะเรื่องความคาดหวังอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยสำคัญมากเลยคือพอคาดหวังไว้เยอะไม่เป็นดังหวังเนี่ยมันเกิด expectation gap มันก็เลยทำให้ผมนึกถึงเนี่ยมีหน้าใหม่เจริญปุระเลยบอกว่าอย่าฝากความหวังที่ฉันจนเกินไปเพราะฉันไม่ได้มีทุกอย่างที่ควรจะต้องรออย่างนี้แหละเทปอัลบั้มนี้ใหม่เจริญปุระผมก็ซื้อเทปมีหน้าอย่าไปฝากความหวังไว้เยอะแปลว่าคุณเล็กเนี่ยทันสมัยพี่ปุ๋ยแน่แล้วตอนนั้นปี35ก็น่าจะหลายขวบแล้วคือคุณเล็กดูสิสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยได้เรียนรู้เลยว่าถ้าเอามาใช้เนี่ยครับการที่อย่าฝากความหวังที่ฉันจนเกินไปหมายความว่าเวลาไปคุยกับลูกค้าเหมือนกันเวลาไปสื่อสารเนี่ยไปพูดซะดิบดีแล้วมันจะดีมากมันถึงที่สุดมันจะอร่อยที่สุดตั้งแต่คุณเคยกินเค้กของเรามาแล้วเสร็จแล้วกินก็อร่อยดีแต่มันไม่ที่สุดมันไม่อร่อยแล้วแล้วก็ไปบอกต่ออย่าไปกินนะเวอร์แต่จริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าไม่พูดเรื่องนี้ไว้พูดค่อนข้างดีว่ามันจะอร่อยมากๆทีเดียวมาเถอะแล้วพอมากินแล้วมันก็อร่อยมากๆตามนั้นก็อาจจะไปบอกต่อว่าไปกินเถอะอร่อยมากๆทีเดียวแทนที่จะบอกว่าอร่อยที่สุดของที่สุดของที่สุดอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับนิสิตผมเลยคุณเล็กบางทีเนี่ยให้เกรดไปปั๊บมาถึงปั๊บโวยวายบอกอาจารย์หนูรับไม่ได้เลยบอกหนูรับไม่ได้เลยเกรดอาจารย์น่ะหนูว่าแย่มากเลยหนูคิดว่าหนูทำได้มากกว่านี้หนูขอดูข้อสอบได้ไหมหนูได้เกรดอะไรอ่ะได้บีบวกบีบวกนี่คือแย่มากสมัยพวกเราเนี่ยบีบวกคือบุญแล้วบีบวกก็คือดีแล้วล่ะคือแต่ไม่ชีวิตหนูอ่ะไม่ได้เออ่ะไม่ได้เลยหนูคาดหวังทุกอย่างมันต้องได้เออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นว่าความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับมันไม่เท่ากันแม้สิ่งที่รับจะได้สูงเท่าไหร่ก็ตามเมื่อมันไม่ถึงความคาดหวังก็ไม่พอใจอยู่ดีเช่นเดียวกับกรณีฟ้าใสซึ่งอธิบายได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ระดับสูงมากแล้วและน่าภาคภูมิใจมากแล้วแต่ลึกๆจะพูดยังไงก็ตามคนที่คาดหวังทั้งหลายก็รู้สึกไม่สุขใจอยู่ดีทุกใจบางคนบอกเหนื่อยอ่อนแย่จังเหนื่อยมาหลายคนร้องไห้เยอะมากร้องไห้อ่ะร้องไห้อ่ะคุณเล็กคือความคาดหวังที่ผิดไประดับเนี้ยไม่เยอะเนี่ยคืออีกรอบนึงก็จะถึงความคาดหวังแล้วเนี่ยทำให้คนเสียใจร้องไห้แล้วที่สำคัญคือตัวเองไม่ได้ประกวดแต่ฉันรู้สึกฉันเป็นเจ้าของเหมือนไปยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าคือป้าสายบางคนมองป้าสายเป็นแบบเป็นเหมือนญาติคนนึงเป็นน้องของฉันคือน้องฉันบินไปต่างประเทศไป3วัน5วันเนี่ยฉันไม่เคยไปส่งแต่ฉันไปส่งฟ้าใสมันแปลว่าอะไรบางอย่างเหมือนกันนะงั้นเวลาที่เราวิเคราะห์กระบวนการคิดอย่างเงี้ยมันดึงกลับเข้ามาในมุมคิดทางการตลาดได้อย่างสนุกสนานมากอาจารย์คิดดูสิครับว่าเห็นเพื่อนใน Facebook ด้วยนะแล้วก็เห็นตามเพจต่างๆเนี่ยบางคนไปนัดเปิดโรงแรมนอนเพื่อที่จะดูด้วยการไปค้างคอนโดเพื่อนบางที่ปิดโรงหนังปิดหอประชุมอะไรไม่รู้เพื่อที่จะเทียนนางงามอ่ะมันมาถึงขนาดนี้ได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกคือเรื่องของการบริหารจัดการความคาดหวังเนี่ยเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจได้อันนี้คือส่วนที่2แล้วก็หนักกว่านั้นคือการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของเจ้าของเนี่ยบางครั้งเกิดขึ้นจากการเริ่มจ่ายแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่บางครั้งเรื่องของการโหวตเนี่ยครับจะสามารถจ่ายเงินเพื่อโหวตเพิ่มได้โอ้ฮะก็จะมีการโหวตเข้ารอบแล้วก็มีการโหวตเพื่อชุดประจำชาติมีประเทศไทยนี่แหละหนึ่งประเทศที่ลงทุนกับเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับครับก็กลายเป็นอีกประเทศหนึ่งแล้วก็โหวตจริงจังจนได้ชุดประจำชาติแต่ก็มีเรื่องสนุกอีกก็คือว่าฟิลิปปินส์ได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมแต่ประกาศเป็นมาเลเซียอ้าวก็คือตกลงมันผิดไม่ผิดงงไม่งงยังไงจนงงจนแล้วยิ่งคุณสตีฟฮาวีเนี่ยซึ่งเป็นพิธีกรของงานแล้วก็เคยประกาศผิดครั้งร้ายแรงมาแล้วคือประกาศมงกุฎผิดไปเลยเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วคือประกาศให้กับสาวงามอีกท่านนึงแต่จริงๆแล้วสาวงามจากฟิลิปปินส์เนี่ยครับเป็นคนที่ได้มงกุฎก็บอกว่า I have to apologize ขอโทษและรอบนี้พอประกาศว่าคนที่ได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมคือฟิลิปปินส์แล้วก็ภาพก็ตัดมาที่คนยืนข้างๆอ้าวกลายเป็นมาเลเซีย
นางงามมาเลเซียก็หยิบไมค์มาบอกว่า I am Malaysia not Philippines อ้าวเพราะว่าไอ้สตีฟนี่ต้องผิดอีกแน่เลยปรากฏว่าสตีฟไม่ผิดรอบนี้ถูกแล้วแต่กองประกวดไปบอกมาเลเซียให้แต่งชุดขึ้นมายืนเอ้าแล้วสุดท้ายก็มาเพิ่งรู้ว่าสุดท้ายคนที่ได้จริงๆอ่ะไม่ใช่มาเลเซียจริงๆด้วยเป็นฟิลิปปินส์ตามที่ประกาศกลายเป็นเหมือนสีสันไปแล้วว่ามิสยูนิเวิร์สจะต้องมีข้อผิดพลาดอะไรเป็นเล็กๆน้อยๆให้รู้นี่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะผิดอะไรเดี๋ยวจะประกาศอะไรผิดอีกอันนี้แหละที่เราอยากจะคุยคือเราก็ได้เรียนรู้ประเด็นนี้เหมือนกันว่าคือคนก็มองว่ามันไม่ดีมันนู่นนั่นนี่แต่มันเป็นข้อจดจำบางอย่างเหมือนกันนะครับคุณเล็กก็เรียกสิ่งนี้ว่าทำอะไรเนี่ยที่มันเพอร์เฟกต์เกินไปมันจะรู้สึกน่าเบื่อครับมันก็จะควรจะต้องมีอะไรที่มันเป็นปัญหานิดนึงหรือรอยบินนิดนึงแต่อย่าให้เป็นเรื่องไอ้ตอนเรื่องใหญ่เนี่ยการมงกุฎผิดเลยเนี่ยอันตรายมากแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นสิ่งอีกอย่างนึงที่ทำให้เกิดการจดจำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทำทุกอย่างเนี่ยอย่าให้มันเรียบเนียนเพอร์เฟกต์จนมันหาอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนั้นมันจะไม่ค่อยเซ็กซี่อย่างนี้ก็จะเป็นมุมเซ็กซี่ที่อาจจะเกิดขึ้นงั้นมอง2มุมนะครับมุมนึงคือข้อผิดพลาดอีกมุมนึงคือบางงานเนี่ยทำข้อผิดพลาดขึ้นมาเล็กน้อยที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากก็สามารถสร้างความเซ็กซี่ให้แก่องค์กรได้เช่นกันแล้วก็เลยทำให้มองไปถึงอีกเรื่องนึงอย่างเช่นมันมีร้านบางร้านบ้างล่ะที่เหมือนทำบางมุมของกำแพงหรือบางส่วนของพื้นที่ทำเหมือนไม่เสร็จเหมือนไม่สวยเนี่ยแต่สุดท้ายก็เหมือนเชิญชวนลูกค้าว่าไปช่วยทำให้มันเสร็จหน่อยไปช่วยแปะไปช่วยเขียนไปช่วยทาไปช่วยทำนู่นทำนี่มันเขาก็จะได้ประสบการณ์เหมือนกันอันนี้คืออย่างที่อาจารย์บอกให้รู้สึกว่ามันยังไม่เป๊ะแล้วก็แถมอันนี้โยงเข้าไปหาเรื่องของประสบการณ์ลูกค้าได้อีกอย่างเงี้ยคือผมอยากให้ท่านเห็นว่ามุมมองการตลาดเนี่ยมันแอบซ่อนอยู่ทุกที่หรือแม้แต่การประกวด Miss Universe ครั้งล่าสุดก็ตามครับสิ่งที่ถ้าต้องวิเคราะห์ไปอีกเรื่อยๆว่ามีเรื่องอะไรที่เรียนรู้ได้ในช่วงที่ผ่านมาอีกก็คงเป็นประเด็นเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีข่าวดีมากเลยนะในช่วงในเรื่องของนางงามในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเราได้รับรางวัลที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนเลยก็คือ Miss International ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งเราได้รางวัลอีกหนึ่งรางวัลด้วยคือ Miss Supranational ครับซึ่งจริงๆแล้วการประกวดนางงามระดับโลกก็มีอยู่หลายเจ้านั่นแหละก็จะมี Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Supra, Miss Grand International อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มันก็มีเยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว่าถ้าต้องยกว่าใครได้ใครคือที่1ของทั้งหมดก็ต้องยอมให้ Miss Universe คือนางงามจักรวาลดังนั้นเนี่ยเราไปชนะเนี่ยในงานเล็กงานน้อยงานที่ถึงจะใหญ่แต่ใหญ่รองลงมายังไงก็ตามคือคนก็ยังอยากชนะโอลิมปิกอยู่ดีอ่ะก็มันเวทีใหญ่ที่สุดแต่อันนี้มันเอเชียนเกมนะบอกไม่อยากชนะโอลิมปิกก็เวทีใหญ่สุดหลังจากนี้ไปเดี๋ยวก็ค่อยไปติดตามแล้วกันว่าอย่างมิสอื่นอย่างมิสแกรนด์นี่จะเป็นอะไรผมก็ต้องไปแบบสระแก้วอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นการทำแบรนด์ที่น่าสนใจแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับเราได้เห็นเลยว่าถ้าจะทำธุรกิจจริงๆครับอย่าดีใจกับการเป็นที่สองให้เป็นที่หนึ่งแล้วผมจะเรียนว่าจริงๆแล้วอะถึงแม้จะเข้ารอบสุดท้ายได้รางวัลติดไม้ติดมือมาแล้วได้เป็นรองนางงามจักรวาลคนก็จำไม่ได้หรอกคนจำที่หนึ่งได้เสมอคนจำคนในประเทศก็จำไม่ได้หรอกจะจำได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็จำไม่ได้หรอกจะพูดจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยได้รองนางงามจักรวาลอันดับ2มาแล้วครับแต่คนจำได้น้อยมากนะปีที่คุณอภัสราหงสกุลได้อีกปีนึงถัดมาเนี่ยก็ได้ร้องนางงามจักรวาลอันดับ2มาเลยซึ่งจำไม่ได้มาจำได้อีกทีก็คือพี่ปุ๋ยดังนั้นเนี่ยทำแบรนด์ก็เหมือนกันคือบางทียังเป็นที่2รู้สึกว่าภูมิใจกับการเป็นที่2อย่าภูมิใจกับการเป็นที่2ท่านต้องพยายามอย่างมากในการที่จะเป็นที่1ให้ได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันไม่คุ้มเลยแล้วก็เป็นโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเราจำคนที่สอบที่2ของห้องไม่ได้แต่เราจำเพื่อนเราที่สอบได้ที่1ได้เป็น first runner ไม่เคยพอครับทีนี้พอเข้าไปถึงคำถามเนี่ยที่มันบีบขยี้หัวใจที่ท็อปไฟแล้วคนก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูมากเรื่อง privacy security แล้วก็มันก็จะเกิดอันนี้ชัดเจนเลยว่ามีคือมีความเข้าข้างแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันออกไปคำถามนี้เหมือนแกล้งเราเลยอันนู้นอันนี้อาจารย์มองยังไงดีผมเมื่อย้อนกลับไปเรื่องแรกที่เราคุยกันเกิดความเป็นเจ้าของปั๊บเนี่ยเราก็จะรักมากนักมากเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติเกิดตอบแล้วเข้ารอบขึ้นมาก็คิดว่าโอ้คำถามส่งเสริมเรามากคิดออกว่าคุณเล็กคือเรื่องนี้มันมาทีหลังเหมือนสตาร์ฟาลิคิดเลยคำถามดีมากดีมากแล้วฟ้าใสตอบดีมากตอบไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอบเป็นกลางซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
เราไม่รู้จริงๆว่าคือถ้าแต่พอไม่เข้ารอบมันก็เป็นไม่ดีได้หลากหลายมุมมองมากอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารักฟ้าใสไปแล้วไงเราก็รู้สึกว่าเราเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาชนะเพราะเราเป็นเจ้าของความเป็นไทยด้วยความเป็นคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยความเป็นฟ้าใสด้วยเนี่ยก็ทำให้ต้องระวังเรื่องของไบแอสเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าในมุมนี้เนี่ยก็ผมก็บอกว่าคือมันเหมือนกับชุดของมาริยาปีนั้นน่ะที่มันถ้าใครจำได้ทุกวันนี้คนก็ยังจำได้อยู่เลยที่เป็นเหมือนแถบผ้าสองแถบคนก็จะบอกว่าตอนที่ออกมาปั๊บคนยังไม่พูดอะไรแล้วพอตกรอบบอกมันไม่สวยเห็นไหมก็จริงๆอ่ะเดิมมันมีเสื้อข้างในแล้วก็ไม่มีเสื้อข้างในโอ้ผูกเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวผูกเรื่องมากเลยถ้าสมมุติว่าวันนั้นเข้ารอบไอ้นี่คือเดี๋ยวรับรองหลังจากนั้นเนี่ยคนไทยทั้งเมืองใส่ชุดราตรีแบบนี้เพราะว่าอุ้ยสวยมากนี่มันชุดระดับนางงามจักรวาลนะเธอมันใช่มันบางทีมันมีไบแอสอยู่ต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้วิเคราะห์เรื่องนี้แล้วพูดแบบนักการตลาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรกรรมการน่าจะชอบไหมเราไม่ควรดูที่ฟ้าใสตอบว่าอะไรอันนี้การตลาดไม่เอาเรื่องนี้ oh. เราควรเริ่มที่กรรมการเป็นใครอันนี้คือหลักการที่อาจารย์พูดมาได้ตลอดคือจะทำธุรกิจทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายคือใครใช่แล้วผมก็ไปดูก็อยากจะชวนท่านไปดูเหมือนกันคืออันนี้ไม่มีใครพูดเลยนะคือทุกคนก็พูดแบบว่าถ้าไม่ตอบอย่างนี้ไม่ตอบอย่างนั้นตอบอย่างนั้นไม่ตอบอย่างนี้คือรู้หรอว่ากรรมการคือใครไม่รู้อะไม่รู้ก็ต้องไปดูว่ากรรมการคือใครกรรมการเนี่ยตอนนี้ที่ดูลิสต์รายชื่อมามีคนที่แบบว่าเป็นคนที่วิชาการจริงจังมากเลยเนี่ยไม่เยอะก็จะมีอดีตนางงามจักรวาลมีอดีต Miss USA ครับครับมีนักแสดงมีคนที่เป็น Marketing and Executive ที่อยู่ในโลกของ Entertainment แล้วคนที่แบบว่ามาทางแบบกฎหมายเรื่องของสังคมจริงจังก็มีอยู่จำนวนน้อยในคณะกรรมการชุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าเขาต้องตอบลึกซึ้งเข้าใจการเมืองเข้าใจเรื่องของกฎเกณฑ์ทางสังคมเชิงสังคมขนาดนั้นไหมเนี่ยก็ต้องกลับไปดูคณะกรรมการอ่ะก็ท้ายที่สุดแล้วบางทีมันไม่ได้ต้องจำเป็นต้องมีความรู้ลึกซึ้งเข้าอกเข้าใจการเมืองหรือว่าลงเชิงลึกในเรื่องของการบริหารจัดการประเทศในขนาดนั้นหรอกแต่ว่าขอให้ตอบออกมาแล้วเข้าใจสดใสได้เหมาะสมเวลาฟังปั๊บคนมันฟังได้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยถูกใจกรรมการใช่ถูกใจกรรมการประเด็นคือไม่ได้อยู่ที่คำตอบอย่างเดียวนะครับผมรู้ว่าเรื่องนี้เซนซิทีฟนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะให้วิเคราะห์จริงๆเนี่ยเราควรวิเคราะห์โดยดูจากกรรมการไม่ควรจะไปวิเคราะห์โดยเริ่มต้นจากว่าตอบอะไรอ๋อแทนที่จะบอกเอ๊ะฉันควรจะตอบอย่างไรไปดูก่อนว่าคนฟังเราคือใครเพราะว่าผลแพ้ชนะอยู่ที่กรรมการแล้วก็ไปดูกรรมการนี่แหละคือกลุ่มเป้าหมายถ้าเกิดตอบโดนใจเหล่านี้เนี่ยโอกาสก็ได้สูงใช่ครับเพราะนี่ก็เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็คนบอกต้องฟันธงหรือไม่ต้องฟันธงก็ต้องไปดูว่าจริงๆกรรมการเขามาจากแบบไหนอย่างไรกรรมการบางคนก็ต้องการแบบอย่าไปเทคไซส์ถ้าสมมติว่ากรรมการกลุ่มนั้นมันเยอะเราก็จะชนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันต้องให้ชัดฟันธงไปเลยคนบอกว่าคนยุโรปเขาชอบฟันธงเดี๋ยวไปดูกรรมการก่อนว่ายุโรปไหมเพราะมีวิเคราะห์ว่ามันต้องตอบให้ชัดไปเลยบางคนก็มองว่าอุ้ยถ้าไปตอบเรื่องของ privacy หรือความเป็นส่วนบุคคลน่ะฝรั่งชอบแต่ว่าอ้าวมันก็จะไปเรื่อง security ล่ะถ้าตอบ security มันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองที่ละเอียดอ่อนคิดวิเคราะห์ไปละเอียดมากกรรมการเนี่ยมาจากอเมริกาใต้จำนวนเยอะทีเดียวมีอดีตนางงามจักรวาลซึ่งแม้จะมีวัฒนธรรมตะวันตกเยอะแต่ว่าเป็นเอเชียนมาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันมีมิกซ์ที่แตกต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคนยุโรปคนยุโรปหาแทบไม่เจอเลยคนยุโรปชอบเรื่องของอะไรฟันธงไปเลยเดี๋ยวยังหายุโรปตัดสินไม่เจอดังนั้นเนี่ยประเด็นไม่อยู่ที่จะตอบอะไรไม่ตอบอะไรนะครับประเด็นก็คือถ้าจะโยงมาที่การตลาดเนี่ยว่ากรณีนี้ควรวิเคราะห์อย่างไรคำตอบก็คือวิเคราะห์ที่กรรมการเป็นใครน่าจะเหมาะสมครับครับอีกเรื่องหนึ่งที่มองเป็นควันหลงถัดมาผมเชื่อว่าทุกสายตาที่ดูอยู่ในตอนนั้นแล้วมันเกิดความอยากหรือความต้องการต่อสินค้าและบริการต่อแน่ครับอย่างเช่นอุ้ยมงกุฎเพชรเอาไม่ได้อันนี้ก็หาใกล้เคียงก็ได้หรือเพชรยี่ห้อนี้มันยี่ห้ออะไรนะไปจนถึงเรื่องของอุ้ยผมแบบนี้ผลิตภัณฑ์แบบนี้นางงามคนนี้ใส่ของแบรนด์นะตามไปหาดูอันนี้นี่แหละที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยชอบใช่ครับแล้วก็คือสมัยก่อนเราบอกว่าเราอยากได้อินฟลูเอนเซอร์ที่เล็กลงเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นเทรนด์ว่ามันมาจากแมคโครอินฟลูเอนเซอร์ก็คือดาราดังครับแล้วก็มาเป็น
กลุ่มที่เราเรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์คือคนติดตามไม่เกิน 100,000 แล้วก็ลงมาอีกก็คือเป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งประมาณต่ำกว่า 10,000 อะไรอย่างเงี้ยครับต่ำกว่า 10,000 บางทีบอกต่ำกว่า 1,000 ปรากฏว่าสิ่งที่เราจะเห็นในปีถัดๆไปเนี่ยเราจะเห็นว่าอัลตร้าอินฟลูเอนเซอร์จะกลับคือมันไม่ใช่แมคโครแบบดาราดังในประเทศนะมันจะเป็นคนที่ใหญ่กว่าระดับประเทศอะระดับโลกนี่แหละครับยกตัวอย่างเช่นคนไทยมีไหมคนไทยก็มีเช่นแบมแบมเนี่ยเราถือว่าเป็นอัลตร้าอินฟลูเอนเซอร์ไปแล้วครับก็คือเป็นไปโด่งดังที่เกาหลีแล้วก็โด่งดังไปทั่วภูมิภาคอย่างเงี้ยหรือน้องลิซ่านะครับอันนี้ก็เป็นอัลตร้าอินฟลูเอนเซอร์งั้นสมัยก่อนในยุคนึงเนี่ยมิสยูนิเวิร์สทั้งหลายเนี่ยก็มีต้องเรียนว่าการประกวดแข่งขันมิสยูนิเวิร์สและการประกวดแข่งขันแบบบิวตี้เพจเนี่ยมันค่อนข้างจะเบาบางลงในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามันอาจจะขัดกับมุมมองบางมุมมองที่เขาบอกว่าผู้หญิงไม่ควรแข่งเรื่องความสวยขนาดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ในยุโรปหลายประเทศในอเมริกาในออสเตรเลียเองก็อาจจะมีมุมมองต่างไปในประเทศอื่นๆก็อาจจะมีมุมมองยังชอบอยู่ก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกคือชอบไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเบาบางลงในช่วงที่ผ่านมาชัดเจนแต่ในอนาคตมันอาจจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งเพราะว่า Miss Universe ถือเป็น Ultra Influencer แค่ภายใน2วันเนี่ยครับ 2-3 วันที่ผ่านมาเราอัดคลิปเนี้ยประมาณ 2-3 วันหลังจากที่หมดการแข่งขันปรากฏว่าเข้าไปดู IG ของ Miss Universe คนล่าสุดนะครับซึ่งเป็น Miss Africa ใต้นี่แหละนะครับโอ้คนตามเขายังตกเขาเองอ่ะเขาตกใจเขาก็บอกว่าจากเดิมหลักประมาณเป็นแสนอยู่ดีก็ขึ้นมาเป็นล้านล้านตุ้มทันทีแล้วตอนนี้กลายเป็นอัลตร้าอินฟลูเอนเซอร์ทันทีมงลงปุ๊บอะไรก็มาหมดเลยผมสั้นมาเลยตอนนี้ นี่แล้วเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องเกาะกระแสอย่างมีนางงามจากแอฟริกาใต้คนนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัลใช่ไหมครับเรื่องเกาะกระแสเนี่ยโอ้โหมันมีช่างแต่งหน้าชื่อดังหลายคนจับภาพเลยแล้วก็ไปเอาคนใกล้ตัวเนี่ยมาจับแต่งเรียนแบบ Miss Universe แล้วคนก็แชร์กันเต็มไปหมดแล้วคือไอ้เรื่องเกาะกระแสนี่มันใช้ได้บ่อยๆกับเมืองไทยหรือจริงๆอาจจะเป็นทั่วโลกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจทั่วโลกครับแล้วก็ประเด็นนี้มีแค่เรื่องเดียวมีคนถามเหมือนกันว่ามีหลักการไหมบอกไม่มีหลักการอะไรมีหลักการเดียวคือสปีดเรื่องเกาะกระแสเกาะกระแสไม่ต้องสปีดก็คือเน้นเรื่องความเร็วกว่าคำว่าเร็วเนี่ยคือต้องเร็วกว่าคือสมมติว่าอย่างที่คุณเล็กพูดเมื่อกี้น้องฉัตรน้องฉัตรแต่งหน้าให้พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นคนอยู่ใกล้ๆน้องฉัตรนี่แหละเอามาปั๊บแต่งแต่งอุ้ยหน้าเหมือนกับมิสยูนิเวิร์สไปเลยเนียนเชียวเนียนเปรี้ยเลยสวยเลยอย่างเงี้ยครับแล้วคนอื่นทำตามน้องฉัตรได้ไหมล่ะทีเนี้ยก็ทำได้แต่ไม่มีใครพูดถึงแล้วเพราะว่าสปีดชนะงั้นสปีดนี่คือไม่ใช่เร็วเฉยๆนะครับต้องเร็วกว่าคนอื่นงั้นแล้วก็ช้าอีกสัก 2-3 สัปดาห์มาทำเรื่องนี้ไม่มีใครทำแล้วนะครับเฉยๆใช่ไหมครับงั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทรงผมก็ดีสีผิวก็ดีนะครับเครื่องเพชรก็ดีหรือแม้แต่เสื้อผ้าของนางงามจักรวาลใหม่เนี่ยสีสันสดใสแล้วก็พาให้เกิดแฟชั่นแบบใหม่ขึ้นได้อีกหลากหลายมากมายก็จะกลายเป็นของที่ใครเล่นก่อนก็ได้ประโยชน์ก่อนแต่มันไม่ใช่ถ้าทำไม่ทันแล้วไม่เป็นไรในโอกาสหน้ามันเกิดกระแสเรื่องอะไรอย่าลืมตามกระแสแต่ว่าสำคัญคือสปีดที่ต้องเร็วกว่ามาเป็นครั้งเป็นคราวขึ้นกับจังหวะและโอกาสแต่ว่าคุณค่าหลักของแบรนด์ก็จะยังต้องทำให้ดีอยู่เพราะว่าแหมพูดถึงเรื่องของสปีดมันก็เลยไม่แปลกใจที่บรรดายูทูบเบอร์ต่างๆเวลาทำคลิปล้อเลียนเนี่ยคนดูเป็นล้านวิวในระยะเวลาแค่ข้ามคืนมันก็อาศัยกระแสแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้รายการบิสกิเนียเราถือว่าเกาะกระแสไหม วิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้นางงามจักรวาลแล้วเนี่ยเกาะกระแสแบบไม่ประชิดตัวมากนักแต่ก็ดูน่าฟังดังนั้นนี่คือหลักแล้วก็สาระหลังจากที่เราดูนางงามจักรวาลไม่ต้องย้อนกลับดูตัวนะครับเพราะดูตัวเดี๋ยวเสียกำลังใจ ย้อนกลับมาคิดประยุกต์เรื่องของธุรกิจใช่แล้วก็สนุกสนานมากผมคิดว่าแล้วสิ่งสำคัญคืออย่าทุกข์ครับเมื่อกี้วันนี้มาคุยเนี่ยก็จะบอกท่านว่าบางทีเราคาดหวังไปสูงสูงแล้วพอไม่ได้ตามที่คาดหวังเราก็เลยทุกข์แต่จริงๆถ้าเราถอยหลังกลับไปก้าวหนึ่งเนี่ยลองไปเปรียบเทียบหาจุดเปรียบเทียบใหม่เราจะสุขนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสอย่างเนี้ยแข่งขันมาหลายสิบปีเมืองไทยเพิ่งเกิดขึ้นประมาณครั้งที่5เท่านั้นเองคือมีนางงามจักรวาล2คนมีรองนางงามจักรวาลอันดับ2คนนึงแล้วก็เพิ่งเข้ารอบ5คนสุดท้ายประมาณ2ครั้งที่ตรงมาหลายสิบปีเพิ่งเกิดขึ้นแค่5ครั้งเราต้องมีความสุขหาจุดเทียบใหม่อย่าไปเทียบว่าโอ๊ยเราต้องได้ที่1 อย่างเงี้ยเราจะทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้
ผลมันออกมาแล้วมันแค่สุขกับทุกข์ท่านจะเลือกสุขหรือท่านจะเลือกทุกข์ก็แนะนำให้เลือกสุขดีกว่าทุกข์ก็แล้วกันยังเหลือโอกาสอีกมากให้ลุ้นอีกหลายมงต่อไปในหลายปีนะครับนี่คือ Business วันนี้นะครับก็ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านติดตาม Business จากวิทยุจุฬาต้องเสียงอย่างนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ